10 มิถุนาวันที่ชะตาศิระกลางศิระก็คือศิระเจนจาคะกลางก็คืออากัปกิริยาจำกันได้ใช่ไหมที่ภูเก็ตกรณนั่นแหละมีคนไปกล่าวหาศิระเจนจาคะสสกทมพลังประชารัฐกล่าวหาว่าศิระกลางไปกลางที่กรณภูเก็ตเหตุเกิดตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2562ใช่ค่ะ18 สิงหาค่ะไปกลางใส่ใครครับก็ไปกลางใส่ชาวบ้านแถวๆนั้นค่ะแล้วก็รองผู้กำกับแถวกรณด้วยค่ะไปกลางใส่พันตำรวจโทประเทืองผลมานะรองผู้กำกับสภ.กรณเรื่องของเรื่องสิงหาคม 2562คุณศิระเจนจาคะกับคณะเดินทางไปที่การนไปตรวจสอบเรื่องที่มีคนร้องเรียนว่าโครงการที่ชื่อ The Peak Residence ก่อสร้างโดยผิดกฎหมายได้รับเอกสารสิทธิ์โดยไม่ชอบก็เลยลงพื้นที่ด้วยตัวเองเลยนะจากกรุงเทพไปตรวจสอบเลยแล้วไปปรากฏพฤติกรรมกลางที่เป็นแบบคลิปแชร์กันว่อนเน็ตนั่นแหละค่ะไปประทะกับอบต.กรนโอ้โหไปประทะกับรองผู้กำกับสภ.กรนค่ะจากภาษากายที่นำเสนอแรงไปสักนิดหนึ่งตอนนั้นนะครับก็กลายเป็นข้อกล่าวหาและชูดไปที่ศาลรัฐธรรมนูญนั่นแหละจึงเป็นที่มาของรอลุ้นสัปดาห์นี้แหละย้อนความกันนิดนึงไหมครับค่ะย้อนกลับไปดูภาษากายของคุณศิระเมื่อสิงหา62สักนิดสิครับทำไมจึงกลายเป็นปมร้อน10 มิถุนาศาลรัฐธรรมนูญจะชี้ชะตาสะเทือนเก้าอี้สสคุณศิระแต่ย้อนไปดูภาพวันนั้นว่าพฤติกรรมปรากฏขึ้นเป็นอย่างไรเชิญค่ะเนี่ยผมไปตรงที่เขาขยันเมื่อสักครู่นี้นะครับเพราะว่าเขาเชิญผมไปแล้วก็ผมก็ต้องไปให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับว่าไอ้คนอื่นล่ะลูกน้องเราไม่มีเลยเหรอก็มีครับเมื่อกี้เขาก็เดินเขาตรวจอยู่20 รถ 20เนี่ยคือผมก็ตรวจอยู่แต่มีเวลามานั่งกินกาแฟไม่ใช่เพราะว่าเมื่อกี้ผมหลังจากที่ตรวจเสร็จแล้วเนี่ยนะฮะตรวจเขาขยันลูกน้องผมก็ตรวจผ่านไปผ่านมาเรียบร้อยแล้วนะแล้วผมก็บอกผมเสร็จแล้วเขาขยันมีเวลาไม่ได้กินกาแฟก็เลยผิดชัดเจนก็ใช่เลยเพราะว่าผมตรวจอยากเครื่องจีแนกระโปรงมีประโยชน์ไหมมีเครื่องเสียงกับผมไหมผมชี้แจงให้ฟังเครื่องเสียงกับผมมีประโยชน์อะไรไหมผมเป็นพนักงานการวิจัยแล้วคุณมาเครื่องเสียงกับผมยังไงพี่น้องผมมาทำงานเพื่อบ้านเมืองเพื่อเครื่องเสียงกับผมยังไงนี่ครับก็จะพูดอะไรแล้วขึ้นเสียงอะไรเมื่อกี้เนี่ยผมไม่ได้ขึ้นเสียงเขาเห็นอยู่ขึ้นไหมเกรงใจสสทั้ง4 คนเนี่ยเดี๋ยวเจอกันคือถ้าผมได้ขอเขาเห็นอยู่ขอโทษยังไงเขาขอโทษยังไงคนไทยอ่ะขอโทษยังไงครับถ้าเป็นหน้าผมได้กล่าววาจาไม่ถูกต้องผมขออนุญาตขอไปแล้วที่นี่นะครับนี่บทเรียนเรานะอย่าทำกับผมก็เพียงแค่ผู้ใหญ่นะผมมาบอกว่าผมมาทำเรื่องบ้านเมืองผมไม่ได้มาเที่ยวไม่ต้องมาดูแลผมตอนเที่ยวหรอกก็เพียงแค่อย่างที่จะเอาที่ครับว่าเขาก็พูดให้ผมไปตรงนี้เข้าใจไหมอ้าวแล้วครับถ้าพูดกันแบบแฝงนะตำรวจนี่ขึ้นก่อนก็พยายามจะอธิบายไงตำรวจขึ้นก่อนไม่ได้มานั่งกินกาแฟเฉยๆแต่ว่าตรวจงานโน่นนี่นั่นมามีอาการขึ้นก่อนแต่อาการขึ้นของตำรวจขึ้นหน่อยๆอธิบายพอเห็นตำรวจขึ้นหน่อยๆคราวนี้อาการของศิระเจนจาคะเกินร้อยจากคลิปเมื่อสักครู่มีสส57 คนด้วยกันก็น่าจะฝ่ายค้านแง่ๆสส57 คนหมายถึงสส57 คนเขาทำเรื่องส่งไปที่ศาลรัฐธรรมนูญผ่านประธานสภาให้วินิจฉัยว่าการกระทำของคุณศิระอย่างนี้มันเข้าข่ายอะไรครับเข้าข่ายใช้อำนาจหน้าที่ใช้ตำแหน่งหน้าที่ไปแทรกแซงไปก้าวล่วงการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการประจำหรือไม่ซึ่งมันขัดต่อรัฐธรรมนูญนี่แหละเป็นที่มาที่สัปดาห์นี้จะรู้กันวันที่10ศาลรัฐธรรมนูญนัดวินิจฉัยใช่ไหมครับใช่ค่ะจะรู้แหละว่าจะพ้นสสไม่พ้นสสก็รอวันที่10ค่ะวันนี้วันที่8ละจบไปกันอีกเรื่องหนึ่งค่ะ